하루 종일 그대가 집에 오기만 무릎 꿇고 얌전히 기다렸다가 초인종이 울리면 문 앞에 앉아 반갑다고 우리를 흔들 거야 안녕하세요 แน่นอนนะคะว่าถ้าเกิดเจอหน้าเนทเนี่ยก็ต้องมีอะไรพิเศษมาฝากอีกเช่นเคยค่ะแล้ววันนี้เนทขอเป็นตัวแทนแม่เจี๊ยบมาสัมภาษณ์ลูกเจี๊ยบยูซอนโฮค่ะและตอนนี้ยูซอนโฮก็นั่งกับเนทแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับก่อนอื่นนะคะให้ยูซอนโฮแนะนำตัวเองกับแฟนๆดีกว่าค่ะว่าเป็นยังไงสวัสดีครับผมยูซอนโฮครับดีใจที่ได้จบคุณนะครับภาษาไทยเก่งมากนะคะนี่เป็นครั้งแรกที่มาเมืองไทยหรือเปล่าคะเนี่ยจะเที่ยวเมืองช่องสิงคโปร์งั้นถ้าเกิดจริงๆแล้วก่อนที่จะมานึกถึงเมืองไทยนึกถึงอะไรคะ일단태국하면은되게덥고막그럴줄알았는데생각보다그렇게막덥진않았고또수산시장도되게궁금했고뭐먹을것들이많이기대가되는것같아요อย่างนี้รู้ไหมคะว่าแฟนคลับที่ไทยเนี่ยเรียกตัวเองว่าอะไร저는룩지압으로알고있습니다ลูกเจี๊ยบน่ารักเลยนะเย่ลูกเจี๊ยบจ้าอ้าวขอบคุณค่ะอย่างนี้พูดภาษาไทยได้เยอะขนาดนี้เนี่ยใครเป็นคนสอนคะ제가인터넷으로검색도해보고이렇게해서스스로공부를해가지고발음맞냐고물어보기도하고혼자했습니다인터넷 self learning good อย่างนี้ถ้าเกิดมาเมืองไทยเนี่ยได้ข่าวว่าซอนโฮเนี่ยกินเยอะมากเป็นแบบนักล่าห้ามือคือจริงๆเนี่ยชอบอะไรเป็นพิเศษไหมคะ사실아직태국에서음식을태국음식을먹어보지못해가지고잘모르겠지만저는개인적으로땡모반도되게기대가되고땡모반이수박주스맞죠땡모반기대되고망고는뭐항상맛있었고그리고똠양꿍도사실한번먹어보고싶어요โอเคได้ค่ะเดี๋ยวต้องลองชิมนะคะ gonna be good ทีนี้เนี่ยลูกเจี๊ยบมาที่เมืองไทยทั้งทีเนี่ยอยากให้ลองพูดภาษาไทยตามเนี่ยนิดนึงเพราะว่าเป็นคนกินเก่งอยู่แล้วก็เลยอยากให้พูดว่าแม่เจี๊ยบครับแม่เจี๊ยบครับผมหิวข้าวผมหิวข้าวใช่ค่ะ good yesงั้นไหนลองพูดอีกทีได้ไหมคะแม่เจี๊ยบครับผมหิวข้าวแม่เจี๊ยบครับผมหิวข้าว good โอเคค่ะแล้วนี่มาเมืองไทยเนี่ยมาเจอแฟนๆรู้ไหมคะว่าบัตรแฟนมีตติ้งเนี่ยขายหมดภายในไม่กี่นาทีเลยเน่사실그사실알고있었고요정말그감사에따릅니다이렇게빨리다들다빨리해주실줄은몰랐어요อย่างนี้นี่เวลามาเป็นแฟนมีตติ้งเนี่ยมีอะไรพิเศษมาฝากแฟนๆบ้างไหมคะ특별히준비한게있습니다저는태국노래를짧게길게아니고짧게준비했어요จริงๆแบบอยากให้ลูกเจี๊ยบซอนโฮทำท่าน่ารักเอาใจแม่เจี๊ยบนิดนึงได้ไหมคะรักลูกเจี๊ยบเยอะๆนะคะเย้สุดท้ายนี้นะคะเป็นช่วงเทศกาลคริสต์มาสแล้วก็นิวเยียร์พอดีก็เลยอยากให้ซอนโฮเนี่ยอวยพรแฟนๆนิดนึงค่ะ이번년도저를너무사랑해주셔서감사하고내년에도아프지말고건강이우선입니다아프지말고내년에도행복한한해를보냈으면좋겠습니다응원하겠습니다แล้วสุดท้ายนี้ค่ะฝากเนื้อฝากตัวถึงแฟนๆชาวไทยเลยค่ะ오늘팬미팅준비열심히했으니까다같이재미있게좋은추억쌓았으면좋겠고요앞으로도저많이사랑해주세요랑룩자영영나카นี่ทีนี้จำได้เองละค่ะบายเหมือนน้องต้องคิดอะดูน่าน่ารักจังครับผมที่กูยูเอ็นวาฮันอามิกะผมรู้จักคำไทยคำหนึ่งครับคำว่าตอนนี้ยังไม่ได้นอนเลยครับ
정말 의외네요. 네, 이거 알고 있습니다. 본 법화가 그래요. 아, 탓 나인 찍네.